Good morning ค่ะเป็นดอกแรกที่บานให้เราได้ชื่นชม For you นะมามิดอกอินทวาเป็นดอกแรกที่บานนะคะวันนี้จะพามาชม My Garden คิดดูว่าตอนนี้ยังตูมอยู่นะเวลาน้ำออกมาจะบานสวยแบบนี้ดอกไม้สีขาวจะเอาไปไหว้แม่เกือบฟ้าดูสิเนี่ยกี่ดอกนางเริ่มจะบานละสวัสดีจ้าคุณจูนสบายดีนะคะนี่คือดอกอินทวานะคะนางเริ่มจะบานละดูสิเยอะมากเริ่มละทั้งสวนมีดอกเดียวเนี่ยเอาไว้สำหรับคนที่เรารักที่สุดในโลกคือมามิเนี่ยดูสิบานเลยนะคะหอมมากดอกอินทวาเนี่ยสวยไหมคะเป็นดอกไม้ที่สีขาวหอมไม่ใช่ขาวอย่างเดียวนะหอมด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นี่ดอกนี้ก็กำลังจะบานละนี่มีดอกเดียวจริงด้วยไปไหว้แม่ไม่มีเวลาดูทำสวนเลยสวนขี้เหร่มากปกติไม่เคยสวนไม่เคยขี้เหร่ขนาดนี้นะคะพี่ออดี้นี่วันเกิดลุงบิวฝากไปให้นะจากสวนอาจจะไม่มีราคาแต่มีค่าในทางจิตใจนะคะพี่ออดี้เอาผักตั้งออมไหมพี่ออดี้เดี๋ยวน้องจะเด็ดไปให้แก้บำรุงเบาหวานลดเบาหวานเดี๋ยวมาแอบดูน้องเชอรี่สิไปถึงไหนละน้องกิฟเชอรี่มากมายทำไมไม่ยอมเรียกกัน โอ้ยนี่เธออยู่ไหนฉันอยู่นี่ที่รักจะปึ๊กเมื่อวานนี้ฝากไปไว้ที่วัดไทยสุชาดาแล้วนะคะแม่แอดเอ้ยฝากที่แค่เด้อเอาถวายผ้าให้เนี่ยไม่ต้องล้างเพราะไม่มียาฉีดเมื่อเช้านี่คนสวนบังอาจมาตัดอุตส่าห์ขอเพื่อนนี่บอกต้นเชอรี่เจ้าขาอยากได้พันธุ์อยากได้แนวตอนก็บ่ได้เพิ่นก็เลยโผล่มาทางลากให้แม้คนสวนวันจันทร์เขาจะมาตัดบังอาจมาตัดของเรายังดีนะยังเหลือต้นหนึ่งอร่อยหลายท่านบอกพามาดูมาการ์เด้นต้นเนาะดูสิมันขาดน้ำเหรอทำไมนางเมื่อตอนแรกนะดอกสวยมากเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะดอกสวยมากมันเป็นต้นลำสูงแต่ว่าดอกเขาเยอะจนล้มละลายเนี่ยนะดูสิตอนแรกหุ่นเขาสวยไงนะพอมีลูกดอกออกมาแล้วเป็นลายเติงนี่คือดอกต้นแคนตัสทองนะคะเข็มทองตัวนี้คุณผู้ชมเจ้าขาไม่ใช่เป็นใยที่ลำทำมานะไม่ใช่เมคขึ้นมาดิซิตธรรมชาติทำไงจะได้กินล่ะคะพี่ก้อยขับมาสิคะขับมาสิคะคุณพี่ขาเนี่ยมันเป็นใยอ่ะมันแปลกมากเลยอ่ะไม่เชื่อต้องเอามาสัก2 เม็ดได้ไหมล่ะพี่พอจะเอาไปได้อยู่นั้นวันที่19เจอกันลาสเวกัสนี่คือเป็นแคนตัสเข็มทองนะคะเนี่ยขนเนี่ยมันเกิดมาธรรมชาติจริงๆคุณผู้ชมเจ้าขาธรรมชาติจริงๆแบบมีต้นหนึ่งจะให้ดูเวลาใยเข้ามาต้นนี้แหละเวลาใยเข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นใยธรรมชาติของเขาเห็นป่ะไม่มีเวลาดูแลสวนเลยได้มาแม่น้อมให้มาอุ๊ยอันนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยทำไมมันมีเม็ดเยอะมากเลยอะน่าจะเป็นดอกเนี่ยตอนที่มันบานนะสีเหลืองสวยมากนั่นนี่สีชมพูนะคะแน่แน่เราเด้อหอมป้อมนี่ดอกหอมป้อมงามบ่พี่น้องดอกหอมป้อมอันนี้ดอกผักชีลาวนี่นะดอกผักชีลาวสวยเนาะมะเขือเปาะแปะมะเขือค่อยเป็นยังไงคุณแม่โสมนะคะที่เป
็นกรรมการอยู่ที่วัดทุ่งเศรษฐีลูกจ๋าทายอันสวนให้แม่เบิ่งเนี่ยว่าซั่นแม่ชอบเอามาให้พี่ต้นสิเอาไหนพี่ต้นเชอรี่ใช่มั้ยเนี่ยโมโหเนี่ยเค้ามาทําสวนทุกวันจันทร์แล้วมาตัดของเราได้ยินเสียงป้อแป๊ะนี่ลูกบวบพี่ออดี้เดี๋ยวเอาไปให้พี่ก็แล้วกันไปใส่อ่อมเนาะถวายพระเพราะว่าพี่ออดี้จะทําบุญวันเกิดให้ลุงบิวนะคะน้องไปไม่ได้นะคะก็ฝากตัวไม่ไปแต่ของฝากนี่อร่อยมากกระบองเพชรอยู่ไหนกระบองเพชรพี่หนูไม่มีนี่ยอดมะระมะระนี่แปลกมากเลยนะได้กินตลอดปีอะแต่ลูกบวบเนี่ยสิเยอะมากนี่อันนี้เสียวเฮ็ดแนวมันนี่มะนาวนะมันก็หกได้ทุกวันเอามากินก็ยังหกนะแอบดูมะนาวลุ่มเริ่มเทิมเลยเยอะเหมือนกันนะดูสิเหลืองอลามเข้าไปไม่ได้น้ำเยอะอันนี้ยิ่งเยอะไอ้มีหามาอยู่มีต้นทูนอยู่ต้นหนึ่งใครอยากได้ยกมาขึ้นจะขุดไปให้เนี่ยบวบมะกรูดนะคะพี่จอมสีเอ้ยมะกรูดนี่น้องเด็ดไปให้นะเบิดแล้วเนาะมันขึ้นมาใหม่อีกแล้วนี่เดี๋ยวจะเตรียมตัดมะกรูดอันนี้ดอกผักซีได้นี่เม็ดมันนี่แห้งแล้วมั้งเนาะตัดได้แล้วมั้งเนี่ยต้นผักซีนี่ต้นบักใหญ่พุ่นน่ะมาดีจ้ะน้องมีมี่หามาอยู่โอ้ยบักเพกตัวน้อยๆก็ยังมีหมากเบิ่งเอาโลดพี่น้องเอ้ยลูกเล็กแดะ so nice พามาชมสวนมะเขือมันคือสิมันหลายหน่วยเถอะเนาะมะเขือปลูกทิ้งไว้ปลูกทิ้งขว้างเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ไม่สนใจไม่ใส่ใจขอบคุณนะคะที่เกิดมาให้เรากินเป็นดอกก็ไม่ได้เชยชมอุ้ยดอกจำปาไปแล้วนะพามาดูแค่นี้แหละมันดอกอินทวาสวยอยู่ว่างๆไม่ได้ต้องมาทำสวนมีแค่นี้แหละเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำย่อยอ่ะพี่ออดี้เนี่ยมีเท่าที่นี้นะเดี๋ยวจะตัดไปให้สวนอักลี่ไหมมีมะละกอพญานาคด้วยเป็นอย่างคือว่าพญานาคไม่มีงอนไหมหวังว่าแม่นอมคงมีความสุขกับมะละกอคุณยุนะคะไปฝากพอดีผ่านไปก็เป็นของต้นของฝากขอบคุณมากที่ถามไถ่ว่าไม่เห็นป้าแหม่มออกไลฟ์สดเลยไม่ว่างค่ะช่วงนี้นี่ต้นเชอร์รี่ไหนมันกำลังจะออกไงพี่นี่ไงมันเพิ่งออกดอกเห็นปะพวกนี้ไม่กินจะปล่อยไปให้มันแดงบายนะคะ Good luck everybody enjoy thank you for watching yeah. bye เจ้าต้นนี้บายด้วยเชอร์รี่มันนิสัยล่ะบายนะคะขอบคุณค่ะ